ทุกคนวันนี้นะคะแพทก็มีนัดกับพี่เจตไปหาคาเฟ่น่ารักน่ารักถ่ายรูปลงเพจค่ะแต่ตอนนี้นะคะแพทก็อยู่ที่ Live One Wireless ค่ะที่นี่นะคะใกล้กับเซ็นทรัลเอ็มบาซีมากๆแค่5นาทีเองงั้นแพทขอตัวไปแต่งหน้าแต่งตัวก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแพทก็จะมาบอกเทคนิคการแต่งหน้าง่ายๆตามสไตล์แพทนะคะวันนี้แพทเลือกแต่งหน้าสไตล์สีชมพูอมพีชค่ะแพทรับรองนะคะว่าสาวๆเนี่ยถ้าแต่งโทนนี้รอแน่นอนค่ะส่วนของเสื้อผ้านะคะแพทก็จะเลือกชุดของนี่เลยโทเอ็มนะคะตัวนี้นะคะแพทว่ามันจะเข้ากับสถานที่ที่แพทจะไปวันนี้แน่นอนแล้วก็เข้ากับคาเฟ่ที่แพทจะไปวันนี้แน่นอนเพราะว่าชุดของเขานะคะก็มีดีเทลน่ารักมากเลยดูจากกระโปรงนะคะงั้นแพทขอตัวไปแต่งตัวกันนะคะเจ็ดถึงแล้วนะครับเจ็ดรอล็อบบี้ข้างล่างนะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแพทลงไปนะคะเอ้าพี่เจ็ดมาแล้วค่ะรอนานไหมคะไม่นานค่ะนั่งสบายเหมือนอยู่บ้านเลยโอ้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีกันโอเคไปกันไหมคะงั้นเราไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้ออกจากคอนโดนะคะ Live One Wireless เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเตรียมตัวที่จะไป Central Embassy เย้จากคอนโดนะคะไปที่ Central Embassy เนี่ยใช้เวลาประมาณแค่5นาทีเอง5นาทีใช่คือใกล้มากจริงๆก็เดินไปก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราแต่งตัวสวยเราก็เลยนั่งรถไปสวยๆดีกว่าไม่งั้นจะเหงื่อโซกไปถึงคาเฟ่โอเคค่ะไปกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้าน Celestis Parlor นะคะครับผมก็จริงๆแล้วนะร้านนี้เราอ่ะอยากมามานานมากๆแล้วทุกคนเพราะว่ามันแบบน่ารักมากพี่เต้ดูดิเหมาะกับพี่เต้มาของน่าน่ารักขนาดนี้เมื่อกี้สั่งอาหารไปแล้วนะคะเซตใหญ่เลยชุดใหญ่ชุดใหญ่สำหรับถ่ายรูปเดี๋ยวมาถ่ายรูปลงเพจกันค่ะโอเคครับโอ้ตอนเขาแบบน่ารักมากเลยทุกคนแต่ดูนี่นะคะทุกคนและอันนี้เป็นฟรายส์ฟิวเดี๋ยวเราก่อนทานนะคะเราก็ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนและร้านนี้นะคะก็จะเห็นวิวนะคะของถนนเพลินจิตเลยใช่อยู่ติดรถไฟฟ้าเพลินจิตเลยครับผมแถวนี้มีออฟฟิศเต็มไปหมดเลยใช่แล้วก็ใกล้คอนโดไลฟ์วันไวเลสมากๆเลยนะคะลองคิดนะว่าสมมติว่าเราทำงานเหนื่อยใช่ไหมตอนเย็นๆเนี่ยก็มาทานข้าวที่เอ็มบาซีใช่เสร็จแล้วก็ดูหนังต่อกลับบ้านก็เมื่อกี้อาจจะเดินกลับได้อะไรอย่างเงี้ยสบายได้เดินย่อยด้วยใช่ค่ะงั้นตอนนี้นะคะเราขออนุญาตไปทานข้าวก่อนแล้วกันนะคะครับผมเรากลับมาถึงแล้วใช่ค่ะครับผมตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Live One Wireless แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะแพทจะมาแต่งภาพให้ทุกคนเห็นนะคะว่าแพทแต่งยังไงค่ะอย่างแรกเราก็เปิดแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อ Lightroom แล้วเราก็ import รูปมาก่อนแพทจะใส่พรีเซตเลยละกันเพราะว่ามันเป็นพรีเซตที่แพทตั้งไว้ตั้งนานแล้วก็กด1ครั้งคราวนี้เราก็ต้องไปปรับสกินโทนปรับไว้บาลานซ์อะไรให้ใช่ไล่เคียงอย่างแรกนะคะแพทจะปรับเทมก่อนคือรูปนี้มันเหลืองไปนิดนึงแพทก็จะปรับมันฟ้านะคะฟ้านิดนึงนะคะลงมาเสร็จแล้วนะคะแพทก็จะเพิ่มสีส้มไปก่อนก็คือติ้นนะคะให้แดงขึ้นต่อไปนะคะเราจะปรับ exposure ค่ะพอมันขาวขึ้นมันก็จะดูสวยขึ้นนะคะใกล้ความจริงแล้วนะคะ
ต่อไปที่แพทจะปรับนะคะ saturation นะคะให้สีแดงเนี่ยขึ้นมาสีแดงก็คือปากของเราเห็นไหมคะตรงนี้อ๋อนี่มันขึ้นอย่างนี้ใช่ขึ้นอย่างนี้ส่วนหน้าแพทว่ามันเหลืองไปแพทจะปรับให้มันลงนะคะแล้วก็ปรับที่ orange luminance เนี่ยก็คือความขาวความดำเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะว่ามันก็สวยขึ้นเยอะมากๆเหมือนกันก็จะได้รูปสวยๆนะคะเหมือนเพจ Journey with Patty ค่ะเดี๋ยวน้องอ่ะนั่งทำการต่อพี่เจสเอาชุดออกกำลังกายมาไหมวันนี้ไม่ได้เอามาคือที่เนี่ยมีแบบฟิตเนสด้วยค่ะชั้น42แล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยเผื่อพี่เจสจะแบบขึ้นไปฟิตเนสวิ่งวิ่งวิ่งรอระหว่างน้องแต่งรูปทั้งหมดพี่เจสได้เตรียมมากำลังอยากวิ่งเลยงั้นเดี๋ยวคราวหน้านะคะเดี๋ยวพี่เจสจะมาออกกำลังกายที่นี่เนาะใช่โอเคงั้นวันนี้เราขอตัวไปกันแล้วละกันนะครับโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe Channel Journey with Queen Patty ด้วยค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ